ริกกี้มอร์ตี้ถือเป็นเรื่องที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตัวพ่อในเรื่องการล้อเลียนแฟรนไชส์ต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงอนิเมะมากมายด้วยจะมีผ่านบทพูดบ้างจะมีให้เห็นแวบๆบ้างแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยพี่แกก็ตั้งใจให้เห็นแบบจัดๆเลยทำให้เหล่าแฟนตัวยงเนี่ยมีอันต้องย้อนกลับไปดูอีกหลายครั้งว่าทีมงานเขาแอบใส่อะไรเอาไว้บ้างเนี่ยเพราะงั้นคลิปนี้เราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีครั้งไหนที่ริกกี้มอร์ตี้กล่าวอ้างอิงถึงอนิเมะชื่อดังกันบ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับการอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุดจากเรื่อง Neon Genesis Evangelion เรื่องวานีก็น่าจะเป็นการอ้างอิงถึงอนิเมะที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ของริกกี้มอร์ตี้แล้วแหละครับกับซีซั่นที่5ตอนที่7 Goron Jellicid Rick Evangelion คือแค่อ่านชื่อตอนแฟนๆก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันอ้างอิงมาจากเรื่อง Neon Genesis Evangelion อนิเมะในตำนานชัดๆซึ่งก็เป็นอนิเมะที่ส่งอิทธิพลอย่างมากนะครับในแนวทางการทำเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์และมนุษย์ดัดแปลงในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้ในขณะที่เรื่องราวของ Neon Genesis Evangelion จะติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องสร้างหุ่นยนต์มาสู้กับพวกสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์แต่เนื้อเรื่องของ Goron Jellicid Rick Evangelion เนี่ยกลับเผยให้เห็นว่าครอบครัวสมิธที่นำโดย Rick กำลังรวบรวม Goron เพื่อเชื่อมโยงชุดหุ่นยนต์เข้ากับทุกคนไปต่อสู้กับแมลงยักษ์หรือกระทั่งไคจูตัวอื่นซึ่งทำให้แม้ว่าโครงเรื่องของไคจูในซีซั่นที่5ของ Rick and Morty จะสนุกมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับ Neon Genesis Evangelion เลยคือยืมมาแค่ชื่อส่วนเนื้อเรื่องจะอ้างอีกเรื่อง Pacific Rim พวกอุลตร้าแมนหรือพวกขบวนการซูเปอร์เซนไตซะมากกว่านะครับเมื่อลูกของมอร์ตี้กับซัมเมอร์มีชื่อว่านารุโตะสมิธนารูโตะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับความฝันของตัวเองอย่างอุซึมะกินารูโตะที่ต้องการจะเป็นโฮคาเงะผู้นำหมู่บ้านสุดแกร่งกับการผจญภัยในโลกของรินจาที่ทำให้เขากลายเป็นตัวละครจากอนิเมะที่โด่งดังตลอดกาลแต่อย่างไรก็ตามชื่อของเขานั้นกลับถูกเอามาตั้งเป็นหนึ่งในชื่อตัวละครของริกกับมอร์ตี้ซะอย่างนั้นและก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับโลกรินจาเลยสักนิดเมื่อซัมเมอร์กับมอร์ตี้ได้เผลอสร้างเด็กทารกยักษ์ขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจในตอนที่4ของซีรีส์ที่5 Redependence Play และเด็กคนนั้นได้เติบโตขึ้นในอวกาศและภายหลังเราจะรู้ว่าซัมเมอร์ได้แอบช่วยเหลือเด็กคนนั้นที่มีศักดิ์เป็นลูกของเธอแบบลับๆในภารกิจที่ถูกบังคับไปสร้างอาวุธมหาปลัยและซัมเมอร์ก็ได้ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่านารูโตะนั่นเองแหละครับอนิเมะชื่อดังในตำนานอย่างโปเกมอนก็มาในขณะที่เรื่องก่อนหน้าเป็นการอ้างอิงจากเรื่องนารูโตะใช่ไหมคราวนี้มาถึงอนิเมะในตำนานกันบ้างกับโปเกมอนครับหลายคนอาจจะงงว่ามาจากตอนไหนใช่ไหมมันถูกพูดถึงในริกกับมอร์ตี้ตอนที่5ของซีซั่นที่6ครับกับตอนที่เจอรี่ได้คำทำนายว่าเขาเองเนี่ยจะต้องมีอะไรกับแม่เขาตัวเองริกก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ให้คำทำนายเป็นจริงซึ่งเรื่องราวก็เลยเถิดไปเรื่อยๆจนริกต้องมาปะทะกับกลุ่มทหารผู้ปกป้องเอเลี่ยนที่ให้กำเนิดคำเสียงทายพวกนี้โดยจะมีอยู่ฉากนึงที่ริกสแกนทหารนายหนึ่งและพูดว่า maybe I can Pokemon this shit หรือบางทีฉันอาจจะเล่นโปเกมอนกับเจ้านี้ได้นะฉันอาจเล่นโปเกมอนกับไอ้นี่ได้พ่อหมอนั่นมันถูกทำนายให้ควบคุมน้ำได้นั่นเองซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงอนิเมะยอดนิยมในกระแสหลักช่วงปลายทศวรรษ1990อย่างโปเกมอนเต็มๆจนสุดท้ายก็ต้องให้เครดิตกับริกนั่นแหละที่เขาบรรลุเป้าหมายนี้สำเร็จและเจอรี่ก็สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดมาได้เมื่อชุดกล่อชาวไซย่าจากดราก้อนบอลโผล่ในริกกับมอร์ตี้ในริกกับมอร์ตี้ซีซั่นที่3ตอนที่8มอร์ตี้สมายโบเวอร์สริกจะพามอร์ตี้ไปรู้จักกับเครื่องระเบิดสมองและคับซูลเก็บความทรงจำซึ่งก็จะเต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆที่แบ็กอัพเอาไว้ที่ก่อนหน้านี้เจ้าของความทรงจำถูกลบไปแล้วและมันก็ล้วนเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะลืมทั้งนั้นโดยจะมีความทรงจำอยู่หลายอย่างที่ริกกับมอร์ตี้เผชิญไปด้วยกันแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตอนที่ทั้งคู่เถียงกันถึงคำและรูปประโยคที่ไม่ได้สาระเท่าไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้โฟกัสก็คือชุดที่ทั้งคู่ใส่นั่นแหละครับถ้าเราสังเกตดีๆทรงเกราะเนี่ยมันคล้ายกับชุดของชาวไซย่าจากเรื่องดราก้อนบอลแซดมากๆเลยแหละครับยกเว้นแค่หมวกที่น่าจะอ้างอิงมาจากพวก Stormtrooper ในเรื่อง Star Wars อะไรทำนองนั้นครับแต่เสื้อเนี่ยดูยังไงอ่ะมันก็เกราะของชาวไซย่าแน่ๆแหละแค่เปลี่ยนเป็นคนละสีแค่นั้นเองทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมอร์ตี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดในเรื่องอากิระในริกกับมอร์ตี้ซีซั่นที่4ตอนที่1 Age of Two Morty Rick Die Repeat มอร์ตี้ได้ใช้เดสคริสตัลเพื่อทำนายอนาคตและทำนายความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจนชีวิตเนี่ยแทบไม่เป็นอันทำอะไรเลยเพราะมอร์ตี้มันวัวแต่พยายามจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้ตายข้างเจสสิก้าในช่วงบั้นปลายของชีวิตคือเอาง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ตัวเอง
ตายข้างสาวที่แอบรักนั่นแหละจนสุดท้ายเรื่องก็บานปลายจนเขาได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดน่าสยดสยองแบบในอนิเมะเรื่องอากิระและกลายเป็นภัยคุกคามต่อโลกซะอย่างนั้นซึ่งมันต่างจากพระเอกในเรื่องอากิระเลยคือเรามั่นใจมากๆว่าใครที่ดูตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยต้องมีอาการแบบเฮ้ยนี่มันอากิระนี่ว่าอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับอ้างอีกฉากรวมร่างจากเรื่องโวลตรอนแม้ว่าในตอนโวลตรอนจูริสิตริกวาเจเลียนจะอ้างอิงถึงนีออนเจเนซิสอีวาเจเลียนอย่างชัดเจนมากๆแบบมากๆนะครับแต่ในตอนนี้เองก็ได้มีการยืมชื่อจากอนิเมะอีก2เรื่องด้วยกันนะครับทั้งซีรีส์ญี่ปุ่น Beast King Go Lion และหลักๆก็จะเป็นโวลตรอนนั่นแหละครับโดยเราจะได้เห็นเหล่าฮีโร่จากครอบครัวสมิธรวมชุดกลไกเข้ากับหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่ออกไปต่อสู้กับไคจูโดยที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือตอนโกตรอนจูริสิตริกวาเจเลียนเนี่ยเขาได้ขยี้เพิ่มเติมต่อในประเด็นนี้โดยการพามอร์ตี้ไปพบกับกลุ่มตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะทั้งอีวาเจเลียนเองและก็โกตรอนเลยแถมยังมีท่าทางที่อนิเมะโดยลักษณะของตัวละครจะมีดวงตาที่ขนาดใหญ่มากท่าทาง alert ดีดและการเคลื่อนไหวของริมฝีปากที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับบทสนทนาของตัวละครสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นแก๊กขำๆที่พอเรียกยิ้มได้อยู่เนี่ยเมื่อซัมเมอร์กลายเป็นไททันจาก Attack on Titan หนึ่งในการอ้างอิงถึงอนิเมะช่วงแรกสุดของ Trigger Body เลยเนี่ยก็เห็นจะเป็นการล้อเลียนซีรีส์ Attack on Titan นั่นแหละครับซึ่งมันก็น่าสยดสยองมากๆเลยแหละโดยใน Trigger Body ซีซั่นที่3ตอนที่5 The Worry Dearly Conspiracy ซัมเมอร์ได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสาวฮอตจากการอัพไซด์หน้าอกแต่พลาดไปหน่อยทำไปทำมากลับกลายเป็นว่าตัวเธอกลายเป็นยักษ์ไททันซะอย่างนั้นก็จะให้เบสมาดูแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังกลับหนังของเธอออกมาข้างนอกจนคล้ายกับไททันจากเรื่อง Attack on Titan อีกต่างหากซึ่งร่างไททันของซัมเมอร์นั้นถูกเผยให้เห็นแค่ไม่นานโดยเหตุผลที่ว่ามันน่าจะดูโหดเกินไปนะเนี่ยเพราะพี่แกเล่นสลับหนังเนื้อแดงออกมาข้างนอกแบบนี้เลยถ้าของจริงก็น่าจะแสบจนตายไปแล้วเลยครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันโคตรจะเหมือนไททันจริงๆนั่นแหละนะเมื่อริกอธิบายวิธีประหยัดงบแบบซิลเลอร์มูนให้ฟังโดยที่ผ่านมาในเรื่องริกกับมอร์ตี้เนี่ยการพูดถึงโปเกมอนของริกไม่เพียงแต่จะบอกว่าตัวละครจากเรื่องริกกับมอร์ตี้รู้จักอนิเมะญี่ปุ่นกันหมดนะครับแต่ยังบอกอีกด้วยว่าพวกเขาเคารพอนิเมะขนาดไหนด้วยอย่างในตอน Final The Smith Station ในซีซั่นที่6ริกได้พูดถึงหลักการประหยัดงบของอนิเมะสมัยก่อนว่าเขาทำกันยังไงโดยยกตัวอย่างเรื่องซิลเลอร์มูนกับฉากแปลงร่างในตำนานมนต์แห่งพลึกจันทราจงสำแดงฤทธาณบัดนี้จังค่ะจงสแสดงฤทธาณบัดนี้ที่จำเป็นต้องใช้ฟุตเทจเดิมๆเพราะจะช่วยประหยัดงบได้มากเลยในสมัยนั้นเช่นเดียวกับในตอนนี้แหละที่ริกก็ให้เจอรี่แปลงร่างแบบเดียวกับเซเลมูนเป๊ะๆเพื่อประหยัดงบอารมณ์แบบแซะตัวเองนั่นแหละครับยิ่งทำให้คนดูยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกเพราะพวกเราก็เริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วแหละว่าริกกับมอร์ตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เบรกเดอะโฟร์ธวอลและยอมรับว่าตัวเองเป็นแค่ตัวละครในเรื่องหนึ่งก็เท่านั้นถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆที่น่ารักและก็น่าสนใจมากๆเลยแหละครับและเหล่านี้ก็คืออนิเมะที่ถูกพูดถึงในเรื่องริกกับมอร์ตี้นะครับใครรู้จักเรื่องไหนบ้างหรือชอบการอ้างอิงตรงไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ตูนี่ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ